ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอไม่มีปัญหาเยเว่จือเฟิงตอบถึงแม้ว่าในตอนแรกเขาจะมีสีหน้าประหลาดใจเล็กน้อยแต่เพียงชั่วครู่รอยยิ้มพึงพอใจก็ปรากฏขึ้นแทนที่พร้อมกันนั้นเขาก็เดินตรงเข้าหาฝ่ายตรงข้ามอย่างไม่ลังเลภาพที่ได้เห็นนี้ทำให้ทุกคนต้องทอแววตางุนงงจ้องมองเขาเห็นได้อย่างชัดเจนว่าเยเว่จือเฟิงเป็นทูตสวรรค์ขั้นหนึ่งเท่านั้นแล้วเหตุใดเขาถึงกล้าที่จะประมือกับทูตสวรรค์ขั้นสองนี้ไม่ต่างจากการฆ่าตัวตายเลยไม่ใช่หรือหลงเฉินเยเว่จือเฟิงจะไม่ม่งชีถามอย่างเป็นกังวลไม่ต้องห่วงข้าเชื่อใจเขาหลงเฉินยิ้มเป็นรอยยิ้มที่ดูสบายๆแต่แฝงเอาไว้ด้วยความมั่นใจและชื่นชมอย่างเปี่ยมล้นไม่กี่วันก่อนหน้านี้เขาได้เห็นถึงอะไรบางอย่างในตัวมือกระบี่ผู้นี้ซึ่งเขาเองก็อยากจะให้ทุกคนได้เห็นและร่วมเป็นสักขีพยานด้วยฮ่ามีขยะอีกชิ้นหนึ่งออกมาแล้วถ้าหากเจ้าอยากตายมากนักข้าก็จะช่วยสงเคราะห์ให้เองหวังอี้ผิงหัวเราะออกมาขณะเดียวกันเขาก็รู้สึกเดือดดาลขึ้นมาพร้อมกันด้วยเมื่อเห็นรอยยิ้มขัดตาของเยเว่จือเฟิงรอยยิ้มนั้นราวกับว่ากำลังเหยียดหยามเขาอย่างรุนแรงอักขระของหวังอี้ผิงปะทุขึ้นมาทันทีอักขระเหล่านี้มีพลังในการบิดอัดมิติมันเป็นทักษะเดียวกันกับที่ใช้กับจงหูเยี้ยนก่อนหน้านี้แต่ที่ทำให้ทุกคนตกตะลึงมากที่สุดก็คือการที่เยเว่จือเฟิงนั้นไม่ได้ปลดปล่อยสภาวะพลังใดๆออกมาเลยเขาไม่ใช้ภาษาวิธีสวรรค์เลยด้วยซ้ำสิ่งที่เขาทำมีเพียงการเอื้อมมือไปจับกระบี่ที่สะพายไว้ด้านหลังอย่างช้าๆการเคลื่อนไหวของเขาช้าและนุ่มนวลอันที่จริงแล้วทุกคนต่างก็รู้สึกเสมือนว่าเวลากำลังเดินช้าลงไปโอหยางชิวอวิตกตะลึงขึ้นมานางไม่คิดว่าเยเว่จือเฟิงจะถึงขั้นระวังจู่ๆจี้ฮงหลิงก็ตะโกนขึ้นกระบี่ของเยเว่จือเฟิงถูกชักออกมาจากฝักลำแสงที่เยือกเย็นสายหนึ่งแหวกผ่านอากาศตัดทั้งมิติและเวลาให้ฉีกออกจากกันมันราวกับว่าการฟันครั้งนี้จะตัดผ่านทั้งอดีตและอนาคตทุกคนมองเห็นเพียงเส้นแสงที่ดูเรียบง่ายระลอกหนึ่งเกิดขึ้นก่อนที่ทุกอย่างจะกลับสู่สภาวะปกติกระบี่ของเขาถูกเก็บเข้าฝักอีกครั้งเยเว่จือเฟิงค่อยๆปล่อยมือจากด้ามกระบี่อย่างช้าๆใบหน้าของเขาซีดลงไปเล็กน้อยมีเลือดไหลออกมาจากมุมปากของเขาให้เห็นแต่ดวงตาของเขายังคงเป็นประกายอย่างสง่างามเขาหันหลังและเดินกลับไปที่ตำแหน่งเดิมทุกคนไม่แม้แต่จะเข้าใจว่ามีสิ่งใดเกิดขึ้นกันแน่พวกเขายังคงมองเห็นหวังอี้ผิงยืนอยู่ตรงนั้นและมองตรงไปข้างหน้าทว่าลมหายใจถัดมาหวังอี้ผิงก็ล้มคว่ำหน้าลงไปในเวลาเดียวกันร่างกายของเขาก็แยกออกจากกันเป็นสองส่วนซ้ายขวาเท่ากันพอดีเขาถูกตัดเป็นสองส่วนอย่างสมบูรณ์แบบความเฉียบคมของกระบี่นั้นทำให้รอยแผลเป็นเส้นตรงที่ดูประณีตเสียงโห่ร้องที่ปะปนไปด้วยหลากหลายอารมณ์ของฝูงชนระเบิดออกทันทีกระบี่ของเยเว่จือเฟิงไม่ได้เล่นงานแค่ร่างกายเท่านั้นทว่ายังเล่นงานไปถึงจิตวิญญาณแม้แต่อัครวิธีสวรรค์เองก็ยังถูกทำลายลงไปได้เป็นการโจมตีที่เรียกได้ว่าไร้ที่ติจริงๆเจ้าคนชั้นต่ำตายซะเถอะไม่มีใครคาดคิดว่าจู่ๆจี้ฮงหลิงจะพุ่งเข้ามาจู่โจมเยลจือเฟิงพลังแปลกประหลาดแฝงอยู่ในเสียงของนางพลังนั้นรุนแรงและตรงเข้าไปหมายจะบทเขยี้ยวจือเฟิงสีหน้าของหลงเฉินและม่งชีเปลี่ยนไปทันทีนี้เป็นการโจมตีทางจิตวิญญาณยอดฝีมือขอบเขตเจ้าสำนักระยังอายถึงกับลงมือกับศิษย์รุ่นเยาว์ขอบเขตก่อฟ้าเช่นนี้เลยหรือแม้แต่โอหยางชิวอวีก็ไม่เคยคิดว่าเรื่องเช่นนี้จะเกิดขึ้นได้โลจิตวิญญาณทั้งม่งชีและหลงเฉินปลดปล่อยพลังแห่งจิตวิญญาณออกมาและผสานเป็นโล่ป้องกันตรงหน้าเยเว่จือเฟิงโล่ของพวกเขามีขนาดที่เท่ากันแต่ของม่งชีดูจะมีความหนาแน่นที่มากกว่าเกิดเสียงดังขึ้นสองครั้งติดต่อกันก่อนที่โล่จิตวิญญาณของทั้งหลงเฉินและม่งชีจะระเบิดออกไปทันทีเยเว่จือเฟิงล้มลงไปกองกับพื้นและแน่นิ่งไปนางปีศาจเท่าเจ้าหาที่ตายแล้วจู่ๆเสียงคำรามที่เกรี้ยวกราดก็ดังขึ้นมาเสียงนั้นสั่นสะเทือนไปได้ถึงสวรรค์แรงกดดันอันน่าหวาดกลัวหาที่ใดเปรียบปะทุขึ้นมาอย่างรุนแรงจนทำให้ไม่มีผู้ใดกล้าแม้แต่จะกระพริบตาโอหยางชิวอวีที่ดูสง่างามและเป็นมิตรกับทุกคนก่อนหน้านี้มาปรากฏตัวอยู่ตรงหน้าจี้ฮิงหลิงในพริบตาและฟาดฝ่ามือลงไปหวังปะทะกับใบหน้าแก่ชราของเจ้าสำนักเท่าครั้งนี้นางโกรธจัดอย่างแท้จริงแล้วจี้ฮงหลิงเปล่งเสียงชี้ออกมาและกางฝ่ามือเตรียมรับมือเอาไว้แล้วนางเองก็อยากจะทดสอบเช่นกันว่าเจ้าสำนักพลิกสวรรค์แท้จริงแล้วมีพลังอยู่ในระดับใดกันแน่ทว่าสิ่งที่จี้ฮงหลิงไม่คาดก็คือฝ่ามือของนางระเบิดออกทันทีเมื่อสัมผัสกับฝ่ามือของโอหยางชิวอวีที่พุ่งเข้ามาเสียงแตกหักของกระดูกดังลั่นไปทั่วตามมาด้วยเสียงร้องที่ดูตกตะลึงและเจ็บปวดนางหน้าโง่เจ้ากำลังคิดว่าข้าเป็นตัวน่าสมเพชอยู่งั้นหรือ หัวไหล่ของจี้ฮงหลิงถูกพลังฝ่ามือของโอหยางชิวอวิฉีกจนขาดไปทันทีหลงเฉินและคนอื่นๆต่างก็เบิกตากว้างอักขระปรากฏอยู่เต็มพื้นทรายธรรมดาบริเวณนั้นกลายเป็นหินไปทั้งหมดและก็ไม่เกิดความเสียหายขึ้นกับพื้นเลยแม้แต่น้อยอย่างไรก็ตามเลือดของจี้ฮงหลิงก็ทะลักทลายออกมาเป็นจำนวนมากผู้อาวุโสโปรดเมตตาด้วยทันใดนั้นชายที่มีผมยาวสีขาวก็พุ่งตัวออกมาหลงเฉินอดไม่ได้ที่จะตกตะลึงคนผู้นี้จะทรงพลังเกินไปแล้วเขาสามารถเคลื่อนไหวร่างกายภายใต้แรงกระดานจากเจ้าสำนักได้ขณะที่ตัวหลงเฉินเองนั้นในตอนแรกเขาไม่สามารถขยับตัวได้เลยและตอนนี้แม้ว่าจะเริ่มขยับได้บ้างแล้วทว่าก็ไม่สามารถเคลื่อนไหวได้อย่างคล่องแคล่วเหมือนกับคนผู้นั้นเจ้าโง่หากว่าเจ้าทำให้ข้าโกรธขึ้นมาอีกคนข้าจะฆ่าเจ้าด้วยโอหยางชิวอวิเตะเข้าไปหนึ่งฝ่าเท้าผู้คนทั้งหลายมองไม่เห็นด้วยซ้ำว่าเกิดอะไรขึ้นหลังจากที่ชายผมขาววิ่งเข้าไปทว่าตอนนี้เขากำลังกระเด็นออกไปหลายจังเมื่อลงถึงพื้นก็กระอักเลือดออกมาคำใหญ่ก่อนจะสลบไปนี่มันจะน่ากลัวเกินไปแล้วหญิงสาวที่มีท่าทีแสนจะเป็นมิตรอย่างโอหยางชิวอวิจู่ๆก็กลับกลายเป็นมังกรที่บ้าคลั่งและน่าหวาดกลัวอย่างถึงที่สุดบัดซบจริงเจ้าต้องการจะยั่วยุข้างั้นหรือทำไมเจ้าไม่ถามเจ้าพวกเท่าโสโครกของสำนักเจ้าก่อนเหล่าว่าฉายาปีศาจจอศูนย์ชิวอวิข้าได้มาได้ยังไงข้าใช้เวลาช่วง800ปีหลังเพื่อฝึกฝนจิตใจข้าต้องพยายามอย่างพนักเพื่อที่จะควบคุมอารมณ์ของตัวเองแต่เจ้านางแพทยาหนังเหี่ยวอย่างเจ้ากลับมาทำลายมันข้าจะฆ่าเจ้าซะขณะนี้โอหยางชิวอวิกำลังด่าทอไม่หยุดและยิ่งสาดถ้อยคำด่าทอออกไปมากเท่าไหร่นางก็ยิ่งดูหยาบกระด้างมากขึ้นเท่านั้นจนท้ายที่สุดแม้แต่หลงเฉินก็ยังต้องสะดุ้งขึ้นมาสิทธิ์ของสำนักพลิกสวรรค์ทแววตาโง่งมออกมาพวกเขาไม่อยากจะเชื่อเลยว่าเจ้าสำนักที่งดงามและสูงส่งดั่งเทพธิดาของพวกเขาจะระเบิดวาจาหยาบคายอย่างนี้ออกมาได้ในเวลาที่นางโกรธไรยังอายน่ารังเกียจหน้าขยะแขยงแพ้ก็คือแพ้แต่เจ้ากลับทำเรื่องโสโครกกล้าทำร้ายสิทธิ์ต่อหน้าข้าอย่างนั้นหรือเจ้าพยายามจะหยามหน้าข้าใช่หรือไม่แม้แต่หลงเฉินผู้ที่ว่ากันว่าเป็นเจ้าของทักษะการตบระดับเทวะอันไร้ผู้ต้านก็ยังต้องยอมรับว่าตัวเขาเองยังด้อยกว่าในด้านความเร็วการตบของเจ้าสำนักรวดเร็วและถี่รัวจนเกินไปแล้วภายในหนึ่งลมหายใจนางสามารถตบไปได้มากกว่า100ครั้งยิ่งกว่านั้นช่องไฟและจังหวะการตบก็ทำได้อย่างสมบูรณ์แบบหลงเฉินได้รู้แล้วว่าเหนือฟ้าย่อมมีฟ้าบนโลกใบนี้ยังมีผู้มีพรสวรรค์อีกมากอย่างแท้จริงแก่ถึงเพียงนี้แล้วยังไม่มีสมองคิดเจ้ากล้าลงมือกับเด็กรุ่นเยาว์ได้ถ้างั้นก็อย่าหาว่าข้ารังแกสุนัขเลยนะทันใดนั้นเสียงกระดูกแตกก็ดังออกมากระดูกทั่วร่างกายของจี้ฮงหลิงถูกโอหยางชิวอวิไล่หักไปทีละท่อนจนมันหักไปทั้งหมดจนร่างกายชรานั้นอ่อนปวกเปียกทุกคนต่างก็อ้าปากค้างและเบิกตากว้างพวกเขาจำได้ว่าเมื่อสักครู่เจ้าสำนักของพวกเขาบอกว่าตัวนางถูกขนานนามว่าปีศาจจอศูนย์ชิวอวิตามตำนานเล่ากันว่าอสูรเป็นสิ่งมีชีวิตที่ชอบกินเนื้อของมนุษย์เป็นที่สุดซึ่งพวกเขาจะเลือกกินเฉพาะเนื้อของมนุษย์ที่ยังมีชีวิตอยู่เท่านั้นนอกจากนี้พวกเขายังชื่นชอบการได้เห็นมนุษย์ได้รับความเจ็บปวดทรมานอีกด้วยแม้ว่าโอหยางชิวอวิจะยังคงดูงดงามสูงส่งอยู่แต่การกระทำของนางก็ทำให้พวกเขาตัวสั่นด้วยความกลัวเมื่อครู่จี้ฮงหลิงแทบจะหมดสภาพความเป็นมนุษย์ด้วยมือของนางเมื่อหลงเฉินมองไปที่ปีศาจจอศูนย์ชิวอวิและจี้ฮงหลิงที่ไม่ต่างจากสุนัขถูกรถทับเขาก็รู้สึกหนาวสถานขึ้นมาเขารู้สึกว่าตัวเองโง่งมเกินไปแล้วเหตุใดเขาถึงได้ขวัญกล้าเรียกนางว่าไม่กันภายไปครึ่งชั่วยามจี้ฮงหลิงก็แทบจะเรียกได้ว่ากลายเป็นกองเนื้อนางหมดสภาพความเป็นมนุษย์ไปนานแล้วในที่สุดโอหยางชิวอวิก็หยุดลงมือนางโง่เจ้ารู้หรือไม่แม้แต่มันร้ายทั้ง3ของพวกเจ้าก็ยังไม่กล้าผายลมต่อหน้าข้าเลยด้วยซ้ำแล้วเด็กน้อยอย่างเจ้ากล้ามาท้าทายข้าอย่างนั้นหรือถ้าหากว่าข้าไม่ใช้เวลาช่วงหลังมานี้ในการฝึกควบคุมอารมณ์ตอนนี้เจ้าได้ตายไปแล้วถือว่าโชคของเจ้าดีก็แล้วกันข้าจะเห็นแก่หน้าเด็กๆพวกนี้ยอมปล่อยเจ้าไปสักครั้งโอหยางชิงอวิกล่าวอย่างเย็นชาร่างกายของจี้ฮงหลิงเริ่มสั่นอัครวิธีสวรรค์ปรากฏขึ้นมารอบๆตัวของนางและรักษาอาการบาดเจ็บของนางอย่างรวดเร็วเห็นได้ชัดว่านางเองก็เป็นทูตสวรรค์ตอนนี้นางรู้สึกหวาดกลัวสุดขีดนางตระหนักแล้วว่านางที่อยู่ขอบเศษสร้างตอนปลายไม่อาจจะเทียบกับโอหยางชิวอวิได้เลยแม้แต่น้อยหากว่าอีกฝ่ายต้องการฆ่านางคงจากโลกนี้ไปนานแล้วสามารถพูดได้ว่าโอหยางชิวอวิทำลายความมั่นใจของนางไปจนหมดสิ้นเมื่อคิดว่าก่อนหน้านี้ตัวเองต้องการจะท้าทายโอหยางชิวอวินางก็รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่น่าขำมากแล้ว นางคิดว่าตัวเองมีพรสวรรค์สูงส่งอย่างยากที่จะหาใครเทียบได้และเมื่อรวมกับความจริงที่ว่านางไม่ได้ใช้เวลาและพลังยุทธหมดไปกับการคงความเยาว์วัยและรักษารูปลักษณ์นางก็น่าจะแข็งแกร่งกว่าหรืออย่างน้อยก็ต้องสู้กับโอหยางชิวอวีได้อย่างเท่าเทียมแต่ตอนนี้นางค้นพบแล้วว่านางคาดการผิดไปไกลโขหลงเฉินตรวจสภาพของเด็กคนนั้นหากว่าเขาพิการเข้าจะฆ่านางเท่านี้ทันทีโอหยางชิวอวีกล่าวไม่จำเป็นต้องดูแล้วเขาพิการไปแล้วฆ่านางซะหลงเฉินกล่าวโดยไม่มีความลังเลโอหยางชิวอวีเกือบจะหัวเราะออกมาทั้งที่ยังโกรธจัดหลงเฉินผู้นี้เป็นปีศาจอย่างแท้จริงเขาต้องการจะให้นางฆ่าจี้ฮงหลิงสำหรับโอหยางชิวอวีการฆ่าสตรีเท่าผู้นี้ไม่ใช่เรื่องยากแต่ทว่านางมีสถานะเป็นถึงเจ้าสำนักแห่งสำนักสุดเขตสวรรค์หากฆ่านางไปโอหยางชิวอวีก็คงจะต้องเจอเรื่องยุ่งยากไม่น้อยคนอื่นๆมองไปที่หลงเฉินหลงเฉินกล้าพูดคุยกับปีศาจจอศูนย์ชิวอวีได้โดยที่ยังคงสีหน้าเรียบเฉยคนส่วนมากต่างก็คิดว่าเขาหนักแน่นและองอาจอย่างสมกับเป็นลูกผู้ชายโดยแท้อย่าเหลวไหลรีบตรวจอาการของเขาเร็วเข้าโอหยางชิวอวีมองจ้องหลงเฉินตาแข็งเขาพิการไปแล้วจริงๆและพิการหลายส่วนด้วยท่านดูชุดของเขาพิการไป2 จุดและผมของเขาก็พิการอีกหลายจุดด้วยม่งฉีทนฟังเรื่องเหลวไหลของหลงเฉินต่อไปไม่ไหวนางจึงกล่าวขึ้นมาเยเว่จือเฟิงได้รับบาดเจ็บที่จิตวิญญาณเป็นหลักแต่ความเสียหายไม่ได้หนักหนาจนน่าเป็นห่วงเพราะหลงเฉินและม่งฉีทุ่มพลังแห่งจิตวิญญาณเพื่อช่วยป้องกันดังนั้นพลังจากการโจมตีของจี้ฮงหลิงที่ส่งไปถึงเยเว่จือเฟิงจึงเหลือเพียงส่วนน้อยเท่านั้นหากเป็นในยามปกติเย่จือเฟิงก็คงจะสามารถต้านทานมันได้แต่ตอนนี้เขาเพิ่งจะจบการต่อสู้ไปซึ่งในเวลานั้นจิตใจเขายังคงผสานเป็นหนึ่งกับจิตแห่งกระบี่ทำให้ไม่เหลือพลังในการป้องกันแม้ว่าการโจมตีของเขาที่พุ่งเข้าใส่หวังอี้ผิงจะทรงพลังเป็นอย่างมากทว่ามันก็ใช้พลังแห่งจิตวิญญาณของเขาไปเกือบหมดจี้ฮงหลิงเห็นจุดอ่อนตรงจุดนี้นั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมนางถึงเลือกใช้การโจมตีทางจิตวิญญาณนางต้องการให้การโจมตีครั้งนี้สร้างความเสียหายต่อวิถีกระบี่ของเขาเพื่อให้เกิดความพิการก่อนที่เขาจะได้เติบโตไปมากกว่านี้สิ่งที่สำคัญที่สุดของมือกระบี่ก็คือต้องมีความเข้าใจในจิตแห่งกระบี่หรือเจตจำนงแห่งกระบี่ซึ่งถ้าหากทำได้แล้วการโจมตีของมือกระบี่จะฉีกทุกกฎบนโลกนี้ได้ในตอนนี้เยเว่เชียนซานเต็มไปด้วยความอิจฉาเขาได้รับกระบี่ย่าสวรรค์มาแต่ความเข้าใจในเจตจำนงแห่งกระบี่ของเขายังด้อยกว่าเยเว่จือเฟิงหลงเฉินพอจะมองออกแล้วว่าเยเว่จือเฟิงมาถึงระดับที่ผสานกับเจตจำนงแห่งกระบี่ได้แล้วนั่นเป็นเหตุให้เขาตั้งใจจะใช้หวังอี้ผิงสังเว่ยแดกกระบี่ของเยจือเฟิงการสังเวยกระบี่จะต้องใช้คู่ต่อสู้ที่แข็งแกร่งกว่าเป็นเป้าหมายเท่านั้นคู่ต่อสู้ก็เหมือนกับโซ่ที่พันธนาการเราไว้ซึ่งเยเว่จือเฟิงสามารถตัดมันให้ขาดได้ด้วยการฟันเพียงครั้งเดียวทำให้ขอบเขตทางจิตใจของเขายกระดับขึ้นอย่างไรก็ตามหากครั้งนี้เขาล้มเหลวเขาก็อาจจะถูกจิตมารเข้าแทรกและทำลายเส้นทางแห่งมือกระบี่ของเขาไปเป้าหมายที่ดีที่สุดของการสังเวยกระบี่จึงต้องเป็นบุคคลที่ทรงพลังอย่างแท้จริงเท่านั้นซึ่งเป็นไปตามหลักที่ว่าโอกาสที่ดีก็มักจะมีความอันตรายที่สูงดังนั้นเพื่อจะสังเวยกระบี่เยเว่จือเฟิงจึงเปิดฉากโจมตีด้วยพลังทั้งหมดตอนนี้เขาทำมันสำเร็จแล้วเมื่อเขาตื่นขึ้นมาเขาจะพบว่าตัวเองพัฒนาไปอีกขั้นแล้วในขณะที่ทุกคนจ้องมองไปที่โอหยางชิวอวีอย่างมึนงงเนื่องจากยังไม่ฟื้นคืนจากอาการตกตะลึงมากนักก็ปรากฏเรือเหาะลำหนึ่งลอบมาบนน่านฟ้าเหนือศีรษะของพวกเขาเมื่อได้เห็นกลุ่มคนที่อยู่บนเรือหลงเฉินและคนอื่นๆก็หัวใจเต้นระรัวและทอแววตาแตกตื่นกันขึ้นมาเหตุผลที่หลงเฉินและพวกพ้องตกตะลึงกันขึ้นมาก็เพราะว่าคนเหล่านี้ทุกคนต่างก็มีเขาที่ยาว3 ชุ่นอยู่บนศีรษะซึ่งดูคล้ายกับเขาของยูนิคอร์นเรือเหาะหยุดลงและชายหญิงมากกว่า50 คนก็เดินลงมาพวกเขาไม่สนใจสายตาแปลกๆทั้งหลายที่จ้องมองมาอันที่จริงแล้วพวกเขาดูหยิ่งยโสเป็นอย่างยิ่งและยังมองกลับด้วยสายตาดูถูกดูแคลนอีกด้วยพวกเขาเป็นศิษย์ของเผ่าจันทราโอหยางชิวอวีบอกพวกเขาเสียงแผ่วเบาว่าคนเหล่านี้ครอบครองพลังแห่งสายเลือดโบราณเลือดที่ไหลเวียนอยู่ในกายของพวกเขาแฝงเอาไว้ด้วยพลังเก่าแก่ที่สืบต่อกันมากส่วนเขาที่อยู่บนหัวนั้นก็เป็นส่วนที่ใช้ปลดปล่อยพลังทางสายเลือดออกมาหากต้องอยู่ใกล้ๆคนเหล่านี้จะต้องระวังตัวให้มากพวกเจ้ามองอะไรกันเจ้าพวกสายเลือดขยะชั้นต่ำหนึ่งในหญิงสาวเผ่าจันทราตวาดเสียงดังใส่เหล่าศิษย์จากสำนักต่างๆสีหน้าของพวกเขาเปลี่ยนไปทันทีนี่ถือเป็นการเหยียดหยามมนุษย์ทุกคนที่อยู่ที่นี่เห็นได้ชัดว่านางตั้งใจจะบอกว่ามนุษย์เป็นเผ่าพันธุ์ที่ต่ำกว่าเผ่าพันธุ์ของตนเองอย่าหยาบคาย หัวหน้าผู้อาวุโสเผ่าจันทราดุนางเขาก้มศีรษะให้กับโอหยางชิวอวิเล็กน้อยเพื่อเป็นการขออภัยก่อนที่เขาจะนำสิทธิ์ของตัวเองไปหาที่นั่งรอหมอสิทธิ์ของเขาเดินตามหลังเขาไปพวกเขานั่งลงอย่างสงบและหลับตาลงทันทีพวกเขาไม่แม้แต่จะเหลือบมองพวกมนุษย์อีกเจ้าพวกนั้นมันจะโอหังเกินไปแล้วกัวเหรินเดือดดานขึ้นมาอีกครั้งข้าเองก็เอาเขาวัวมาด้วยลองเอามันไปผูกติดกับหัวของเจ้าดูให้มันคล้ายกับพวกเขาบางทีพวกเขาอาจจะปฏิบัติกับเจ้าเหมือนครอบครัวขึ้นมาก็ได้หลงเฉินเองก็รู้สึกขุ่นเคืองใจอยู่บ้างเช่นกันแม้แต่โอหยางชิวอวีที่ประสบการณ์สูงก็ยังอดไม่ได้ที่จะกรอกตานางไม่รู้ว่าในหัวของหลงเฉินเต็มไปด้วยอะไรกันแน่อย่ากล่าวว่าจาเหลวไหลไปพวกเขาเป็นเผ่าพันธุ์ที่ทรงพลังจากยุคโบราณเพื่อที่จะคงความบริสุทธิ์ของสายเลือดเอาไว้พวกเขาจะไม่ได้รับอนุญาตให้มีปฏิสัมพันธ์กับคนภายนอกพวกเขาปฏิบัติราวกับว่าเผ่าของตัวเองสูงงอส่งที่สุดและการดูถูกหรือรูเผ่าพันธุ์พวกเขาจะทำให้พวกเขาโกรธยิ่งกว่าไปฆ่าบิดาของพวกเขาซะอีกโอหยางชิวอวิกระซิบบอกหลงเฉินเพื่อเตือนให้ระวังเอาไว้ด้วยหลงเฉินกรอกตาเช่นกันเขาเย็นหยันอยู่ภายในใจเหตุผลบ้าบออะไรกันเนี่ยพวกมันสามารถดูถูกเราได้แต่พวกเราไม่สามารถดูถูกมันได้อย่างนั้นหรือพวกมันยั่วให้เราโกรธได้แต่เราห้ามทำงั้นหรือกฎขยะเช่นนี้ก็มีอยู่ด้วยแต่เขายังคงไว้หน้าโอหยางชิวอวีถ้าหากอีกฝ่ายไม่มาเรื่องเขาจริงๆเขาก็จะไม่เข้าไปยุ่งเขาไม่ชอบหาเรื่องให้ตัวเองลำบากแต่เขาก็ไม่ใช่คนที่จะหลบหนีเมื่อมีผู้อื่นมาหาเรื่องเช่นกันหลังจากที่เผ่าจันทรามาถึงความตึงเครียดก็เข้ามาปกคลุมสถานที่แห่งนี้ทันทีจี้ฮงหลิงเองก็ฟื้นจากอาการบาดเจ็บแล้วแม้ว่าโอหยางชิวอวีจะลงมือได้โหดเหี้ยมเป็นอย่างยิ่งแต่นางก็ไม่ได้ต้องการจะให้จี้ฮงหลิงถึงแก่ชีวิตมันจึงไม่ใช่เรื่องยากที่จะรักษาอาการบาดเจ็บให้หายด้วยวิธีสวรรค์ฟื้นฟูพลังชางกงทันใดนั้นจี้ฮงหลิงก็หันไปหาสิทธิ์ที่อยู่ข้างๆนางสิทธิ์อยู่นี้แล้วชายคนนี้คือคนที่สามารถเคลื่อนไหวได้ภายใต้แรงกดดันของโอหยางชิวอวีในตอนที่นางกำลังสยบจี้ฮงหลิงเห็นได้ชัดว่าเขาแข็งแกร่งมากเพียงใดเมื่อเขาไปในเส้นทางหมื่นบรรพการฆ่าสิทธิ์สำนักพลิกสวรรค์ทุกคนที่เจ้าพบจี้ฮงหลิงกระซิบสั่งความเกลียดชังที่นางมีต่อโอหยางชิวอวีพุ่งขึ้นถึงจุดสูงสุดแล้วแต่นางไม่สามารถทำอะไรโอหยางชิวอวีได้นางจึงพุ่งเป้าไปยังสิทธิ์สำนักพลิกสวรรค์แทนไม่ต้องห่วงข้าหากว่าข้าไล่จับพวกเขาได้ข้าจะฆ่าพวกเขาทุกคนต่อให้เป็นทูตสวรรค์ขั้น3หน้าใหม่ข้าก็มั่นใจว่าจะฆ่าเขาโดยใช้ไม่ถึง100กระบวนท่าสิทธิ์ผู้นั้นกล่าวตอบเสียงแผ่วเบาพร้อมด้วยรอยยิ้มที่ดูชั่วร้ายจงระวังหลงเฉินเอาไว้ด้วยข้ารู้สึกว่าเขามีบางอย่างที่แปลกนอกจากเขาแล้วเจ้าต้องหาทางกำจัดมือกระบี่ผู้นั้นด้วยถ้าหากว่าปล่อยให้เขาเติบโตไปมากกว่านี้เขาจะเป็นปัญหาใหญ่สำหรับเราได้จำไว้ว่าเขาเป็นหนึ่งในเป้าหมายหลักของเจ้าจี้ฮงหลิงกำชับเหตุผลที่จี้ฮงหลิงยอมละทิ้งสถานะที่สูงของตัวเองแล้วลงมือเล่นงานสิทธิ์รุ่นเยาว์ก็เป็นเพราะว่านางมองเห็นศักยภาพที่น่ากลัวในตัวของเยเว่จือเฟิงข้าเข้าใจดีเขาจักใส่ใจเขาเป็นพิเศษอย่างแน่นอนเขายิ้มออกมาจนเผยให้เห็นฟันครบทุกซี่มันดูคล้ายกับตอนที่เสือแยกเขี้ยวเลยก็มีปานในส่วนของสำนักพลิกสวรรค์นั้นโอหยางชิวอวิกำลังแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับเส้นทางหมื่นบรรพการให้ทุกคนได้รับรู้แม้ว่านางจะเคยบอกเล่าไปบ้างแล้วแต่นางก็ยังเน้นย้ำคำเตือนต่างๆด้วยสีหน้าที่จริงจังอีกครั้งนอกจากนั้นแล้วให้ระวังคนของสำนักสุดเขตสวรรค์เอาไว้ด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งจี้ชางกงในตอนที่ข้าเตะเขาออกไปเดิมทีข้าตั้งใจจะใช้พลังแค่2ส่วนแต่ด้วยวิชามนตราแปลกๆที่เขาใช้ทำให้เขาสามารถป้องกันพลังของข้าได้หลายส่วนทำให้ข้าต้องเพิ่มพลังมากขึ้นเพื่อที่จะส่งเขาให้กระเด็นออกไปโอหยางชิวอวีกล่าวหลงเฉินอดไม่ได้ที่จะทอแววตาแตกตื่นโอหยางชิวอวีเข้าใกล้ขอบเขตราชันมากแล้วดูได้จากที่นางไล่ต้อนจี้ฮงหลิงที่เป็นยอดฝีมือขอบเขตสรรสร้างตอนปลายได้อย่างขาดลอยแล้วเห็นได้ชัดเลยว่าพลังของนางน่าหวาดกลัวเพียงใดแต่ทว่าจี้ชางกงผู้นี้สามารถป้องกันการโจมตีของนางได้ส่วนหนึ่งนั่นเป็นเรื่องที่น่าตกใจมากถ้าเขากล้าที่จะเสนอหน้าเข้ามาข้าจะฆ่าเขาอย่างแน่นอนสุยกวนจือกล่าวขึ้นมาอย่างมั่นใจหลงเฉินกรอกตาขณะเดียวกันแววแห่งความขบขันก็ฉายอยู่ในแววตาของโอหยางชิวอวีเห็นได้ชัดว่านางไม่คิดว่าสุยกวนจือจะมีความสามารถเช่นนั้นแม้จะขึ้นมาเป็นทูตสวรรค์ขั้น3แล้วแต่ก็เพิ่งจะก้าวขึ้นมาไม่นานทำให้สภาวะพลังไม่มั่นคงดีนักและที่สำคัญคือระดับความมั่นใจที่มากเกินไปของเขาทำให้ดูราวกับคนเสียสติอีกด้วยอย่างไรก็ตามนางก็ไม่ได้กล่าวอะไรกลับไปนางยังพยายามคงความสง่างามและเป็นมิตรของนางเหมือนเช่นปกติเอาไว้ในตอนนี้นางดูเป็นคนละคนกับปีศาจจอศูนย์ชิวอวิก่อนหน้านี้โดยสิ้นเชิงข ขณะที่พวกเขากำลังสนทนากันอยู่เรือเหาะหลายลำก็ร่อนลงมาจอดที่จุดรวมพลเรือเหาะเหล่านั้นบรรทุกคนจากเผ่าโบราณหลากหลายเผ่าซึ่งคนเหล่านี้บ้างก็มีเกล็ดบ้างก็มีหางและยังมีบางเผ่าที่มีสามตาอีกด้วยหนึ่งในนั้นมีเผ่าหนึ่งที่ดึงดูดความสนใจของหลงเป็นอย่างมากเพราะพวกเขามีปีกคู่หนึ่งที่ด้านหลังในตาของพวกเขาก็ยังดูคล้ายกับเหยี่ยวเพียงแค่จ้องมองมาก็ราวกับจะทะลุเข้ามาถึงภายในจิตใจของอีกฝ่ายได้เลยผู้นำที่อยู่ด้านหน้าของเผ่านี้เป็นชายรูปร่างสูงเขาถือคันสรสีทองไว้ในมืออักขระที่อยู่บนคันสรนั้นปลดปล่อยสภาวะพลังอันรุนแรงออกมาซึ่งทำให้เกิดความผันผวนของพลังขึ้นโดยรอบทรงพลังเกินไปแล้วชายคนดังกล่าวเพิ่งจะลงมาจากเรือเหาะเขากวาดสายตามองไปทั่วจุดรวมพลแห่งนี้ทุกคนที่อยู่ที่นี่ต่างก็มองไปที่เขาเป็นตาเดียวพวกเขาทุกคนต่างก็สัมผัสได้ถึงพลังแห่งความตายที่แผ่กระจายไปทั่วบริเวณพลังนั้นบีบอัดหนักหน่วงจนทำให้ยากที่จะหายใจเลยทีเดียวคนผู้นี้เป็นยอดฝีมือระดับหัวแถวในบรรดาผู้ที่จะเข้าไปในเส้นทางหมื่นบรรพการอย่างแน่นอนชายคนนั้นมองไปที่จี้ชางกงและสุยกวนจือก่อนที่จะหยุดสายตาลงที่หลงเฉินชายผู้นั้นหยุดเดินในทันทีและหยักหน้าให้หลงเฉินไม่เลวเลยข้าเจอคนที่น่าสนใจเข้าแล้วเจ้าถือเป็นเหยื่อชั้นยอดทีเดียวทุกคนต่างก็ตกตะลึงคนผู้นี้จะโอหังมากเกินไปแล้วแค่มาถึงไม่ทันไรเขาก็ทำราวกับว่าตัวเองยิ่งใหญ่ที่สุดและยังกล้าปฏิบัติกับสิทธิระดับแนวหน้าของสำนักพลิกสวรรค์อย่างหลงเฉินราวกับเป็นเหยื่อให้เขาล่าอีกด้วยอย่าคิดว่าแค่เพราะว่าเจ้ามีปีกแล้วเจ้าจะวิเศษวิโสกว่าใครนะอันที่จริงหากจะว่าไปพวกเจ้าทั้งหมดก็เป็นแค่มนุษย์นกปกติพวกเจ้าคงจะฝึกแต่การใช้นกกันสินะไม่ใช้สิต้องบอกว่าฝึกการใช้ขณะนกหลงเฉินโต้ตอบกลับไปคำว่านกในภาษาแสลงของจีนจะหมายถึงอวัยวะเพศชายได้ด้วยคนผู้นี้แข็งแกร่งอย่างแท้จริงแม้แต่หลงเฉินก็ยังลอบหวั่นอยู่ในใจแต่ต่อให้เก่งกาจมาจากไหนก็ไม่มีคุณสมบัติที่จะมาหยามเขาได้หาที่ตายยอดฝีมือนับสิบที่อยู่ด้านหลังคนผู้นี้ยกคันสอนขึ้นมาลูกศรที่แผ่รังสีอันเยือกเย็นกว่า10ดอกถูกเล็งไปที่หลงเฉินกู่หยางและคนอื่นๆเดือดดานขึ้นทันทีหลงเฉินเองก็เช่นกันเขาไม่ชอบใจอย่างยิ่งหากมีคนเอาอาวุธชี้มาที่เขาเขากล่าวอย่างเย็นชาขึ้นข้าจะนับ 1-3 ถ้าพวกเจ้าไม่เอาคันสอนพวกนั้นลงไปข้าจะทำให้พวกเจ้าไม่ได้เห็นดวงตะวันในวันพรุ่งนี้1จ้องหองเกินไปแล้วชายคนนั้นยิ้มโดยที่สีหน้าไม่เปลี่ยน2หลงเฉินไม่สนใจเขาหัวใจของทุกผู้คนที่เฝ้ามองอยู่แทบจะหยุดเต้นลงพวกเขารีบหันไปมองโอหยางชิวอวีแต่นางก็ไม่กล่าวอะไรออกมานางเพียงแค่ยืนดูเฉยๆและไม่มีท่าทีที่จะเข้ามาหยุดพวกเขาเลยแม้ว่าโอหยางชิวอวีจะเตือนหลงเฉินอย่างดีที่สุดแล้วว่าอย่าได้ยั่วยุเผ่าโบราณซึ่งเหตุผลก็เป็นเพราะว่านางเป็นกังวลว่าพวกเขาจะต้องลำบากเมื่อเข้าสู่เส้นทางหมื่นบรรพการแต่ตอนนี้มันแตกต่างออกไปพวกเขากล้าดูถูกหลงเฉินต่อหน้าต่อตานางและนางก็ไม่คิดที่จะหยุดหลงเฉินหากเขาอยากจะต่อสู้แม้ว่าเผ่าโบราณจะทรงพลังแต่แล้วอย่างไรเล่านางเองก็เป็นถึงเจ้าสำนักและยังอยู่ที่นี่ด้วยแล้วยังต้องกลัวอะไรกันอีกบนเส้นทางของการฝึกยุทธเพียงแค่รู้สึกกลัวแม้เพียงเล็กน้อยก็ถือว่าได้เริ่มต้นเส้นทางแห่งความพ่ายแพ้แล้วนางเองก็อยากจะเห็นพลังที่แท้จริงของหลงเฉินด้วยว่าไปถึงระดับใดกันแน่หลงเฉินเกือบจะตะโกนคำว่า3ออกไปและเขาก็เตรียมพร้อมที่จะสู้และฆ่าคนเหล่านั้นให้หมดแม้ว่าเขาอยากจะปิดบังพลังของตัวเองหลังจากที่ผนึกดวงดาราที่สมบูรณ์ขึ้นมาได้ก็ตามแต่ในตอนนี้เขาไม่สนอีกแล้วเพราะเขาฝืนกลืนความโกรธครั้งนี้ลงไปไม่ได้จริงๆลดอาวุธลงในฐานะนักล่าความสนุกของพวกเราก็คือการล่าการฆ่าเขาตั้งแต่ตอนนี้ไม่มีความหมายชายคนนั้นโบกมือและสั่งให้คนของเขาเก็บคันสอนไปแต่ทว่าพวกเขาก็ยังคงมองหลงเฉินด้วยสายตาเย็นชาและแฝงด้วยความดูถูกอยู่หลายส่วนพี่ใหญ่แค่ฆ่าพวกมันก็หมดเรื่องเจ้าพวกนี้มันน่าโมโหเกินไปแล้วกัวเหรินกล่าวปล่อยไปก่อนตอนนี้มีคนอยู่ที่นี่มากเกินไปหากเผยแพร่ตายออกไปก่อนจะทำให้ลำบากเอาที่หลังได้ที่มีคนตรงเข้ามาเล่นงานเราโดยมีแผนการรองรับได้เป็นเพราะพวกมันรู้วิธีการต่อสู้ของเราดีจริตงออยู่ว่าหากฆ่าพวกมันไปอาจจะได้ความพึงพอใจทว่าก็แค่ระยะเวลาสั้นๆในตอนนี้เท่านั้นแต่หลังจากก่อนนั้นตลอดช่วงเวลาที่อยู่ในเส้นทางหมื่นบรรพการพวกเราทั้งหมดจะตกอยู่ในอันตรายรอให้เราเข้าไปก่อนต่อไปจะไม่มีผู้คนเฝ้าดูมากเท่านี้แล้วถึงตอนนั้นเจ้าอยากจะฆ่าเท่าไหร่ก็ตามสบายจำไว้ว่าพวกเราทำงานร่วมกันเป็นกลุ่มดังนั้นพวกเราต้องคิดถึงคนอื่นๆในกลุ่มด้วยหลงเฉินตบไหล่ของกัวเหรินคำพูดของเขาไม่ได้ตั้งใจจะบอกกล่าวเพียงกัวเหรินผู้เดียวแต่เขาต้องการบอกกับกู่หยางและคนอื่นๆด้วยและมันเป็นคำเตือนที่สำคัญ หลงเฉินบอกกับพวกเขาอยู่เสมอว่าในโลกนี้วิชาที่ไร้เทียมทานไม่มีอยู่จริงเมื่อไพ่ตายถูกเผยออกไปแล้วศัตรูก็จะหาวิธีรับมือกับเราได้ง่ายหากศัตรูหาวิธีรับมือแล้วบุกเข้ามาได้ง่ายเท่าไรโอกาสตายของเราก็จะมีสูงตามไปด้วยเพื่อที่จะปิดโอกาสนั้นให้ได้อย่างยืนยาวผู้ฝึกยุทธจึงจะปล่อยให้คนอื่นๆมองเห็นไพ่ตายของเราไม่ได้หากต้องใช้ไพ่ตายแล้วก็ต้องมั่นใจว่าจะฆ่าคู่ต่อสู้ได้ทันทีเพราะมันไม่ได้ส่งผลเพียงแต่กับตัวเองแต่มันส่งผลถึงพรรคพวกของเราด้วยเจ้าหนูจำชื่อของข้าเอาไว้ข้าชื่ออวิชางห่าวจากเผ่าวิหกข้าคือคนที่จะเอาชีวิตของเจ้าชายคนนั้นเดินจากไปทว่าอีกอึดใจต่อมาเขาก็ต้องหันหัวกลับมาทันทีข้าหลงเฉินเจ้าเองก็จำมันไว้ด้วยเพราะข้าจะเป็นคนที่เด็ดขนนกของเจ้าออกทั้งหมดและจะตัดหัวนกของเจ้าด้วยเมื่อได้ยินประโยคสุดท้ายของหลงเฉินทุกคนก็ปั้นหน้าไม่ถูกเพราะไม่มีผู้ใดทราบว่าหลงเฉินหมายถึงหัวนกใหญ่หรือหัวนักเล็กกันแน่เมื่อเรื่องวุ่นวายจากการมาถึงของอวิชางห่าวผ่านพ้นไปแล้วเรือห่ออีกลำหนึ่งก็ปรากฏขึ้นเมื่อเห็นสัญลักษณ์บนเรือลำนั้นโอหยางชิวอวิก็ยิ้มน้อยๆให้กับหลงเฉินสหายเก่าของเจ้ามาถึงแล้วอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ